สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube นะครับตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะนาวแป้นพิจิตรนะครับมะนาวแป้นพิจิตรปลูกในวงระบอนะครับก็มีทั้งที่มีลูกอยู่แล้วแล้วก็เริ่มที่จะออกดอกเพิ่มอีกมาเข้ามาอีกนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลูกเล็กนะครับอันนี้ลูกโตดอกก็เริ่มทยอยออกบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นการปลูกในลักษณะวงบอนี่ครับเดี๋ยวให้กล้องซูมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศอย่างที่เห็นหญ้าก็จะค่อนข้างรกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะต้องหาวิธีกำจัดหญ้าโดยธรรมชาตินะครับนี่ครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมข้างๆนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งกิมจูครับเราก็จะปลูกอยู่เป็นแถวลักษณะแบบนี้ครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ